ค้าเยอะจังวะเอาก็จะไม่เยอะได้ไงล่ะเฮียเขาเพิ่งให้เรามากินอาหารเนี่ยตามร้านอาหารได้เขาเพิ่งขายหรอกขายหรอกเออนั่นแหละแต่ก็ดีเหมือนกันที่เฮียลูกค้าจะได้แบบว่าออกจากบ้านเนี่ยจะได้แบบว่าผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนาะและที่สำคัญนะแกรู้ไหมนี่อ้าวนี่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 ไม่ลืมเลยจริงเนาะในเรื่องความอร่อยนี่เฮียพันไม่เคยลืมปลาแม่ครัวจะใส่ไปด้วยดีผลิตจากหอยนางรมแท้นะกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมทำเมนูต้มก็ได้ผัดก็ได้ปรุงน้ำซุปก็ได้หรือจะหมักเนื้อสัตว์ก็ได้ได้หมดเลยทำหรือยังล่ะนี่ไงทำอยู่นี่ไงอย่าลืมล่ะเออแต่ถ้าว่านะถ้ามันเยอะขนาดนี้เราพอมีกำลังจ้างคนดีไหมเจ๊หมึกเฮียพันฉันมันจะไม่ไหวเอานะแล้วใครล่ะจะมาช่วยเราอ่ะไม่งั้นมันไม่ทันนะเฮียพันเนาะแต่ถ้าเราทำทันนะเฮียเราจะขายดีมากยิ่งขึ้นเลยนะสวัสดีครับ มารับออเดอร์ที่สั่งไว้อะครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงออเดอร์เหรอครับผมยังไม่เสร็จเลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนหนูโอ้ยังไม่เสร็จเลยจ้ะหนูน่าจะประมาณชั่วโมงนึงอะอุ้ยชั่วโมงนึงเลยอะครับไปรับออเดอร์อื่นไม่ทันแน่เลยอะโอ้ยก็มี2ผัวเมียมันจะทันได้ยังไงถ้ามีผู้ช่วยคงจะดีอะเฮ้ยน้องมาช่วยงานพี่ที่ร้านไหมช่วยอะไรอะครับพวกหั่นผักพวกเก็บจานล้างจานเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาช่วยใช่ไหมเราก็รีบทำแล้วก็เสร็จตามออเดอร์น้องก็จะได้แบบไปรับออเดอร์ต่อไปได้เยอะๆเลยนะเอาไหมนะก็พอจะได้นะครับเอาทำอะไรนะฮะหั่นผักหั่นผักก็เลยมาเข้ามาหั่นผักนะสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับอะไรแกเนี่ยจัดการให้ให้เขาช่วยแคบเลยนะทำได้ครับพี่ครับทำได้เอาเลยเหรอพี่อะได้มีลูกมือไงเอาเหรอดีได้รอก่อนนะรอก่อนนะครับรอก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยจ่ายผ่านแอปแล้วใช่ไหมโอเคจ้ะโอเคจ้ะรอแป๊บนึงนะพ่อหนุ่มนะเฮ้ยอุ๊ยได้นั่งนอนได้นั่งเลยนะเนี่ยโอ้โหได้นั่งนี่ไงเจ๊ผักบุ้งโต๊ะไหนเจ๊มาเลยโต๊ะนี่รอคนเดียวพ่อหนุ่มรอคนเดียวนี่มาเลยเอาละนะครับผมเฮ้ยไปร้านเรามีโชว์ด้วยเนาะโชว์ทุกแบบเดี๋ยวอ่ะหันแล้วดิครับเร็วๆๆโอ้โหได้เท่าไหร่เนี่ยอีก3นะอีก3นะอีก3แก๊ปไวๆด้ารออยู่ได้ครับโอเคนี่มันความคิดดีจริงๆนะเจ๊หมึกช่างคิดนู่นคิดนี่หาอะไรมาช่วยเหลือกันไปฉันไม่ได้สั่งจะฝากคนที่แกหามาแต่ละคนนี่ก็มาแล้วก็ดีทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีๆใช่ไหมอันนี้คณะน้ำมันหอยใช่ไหมเจ๊จ้าเฮ้ยอย่าลืมใส่ซอสหอยลมตระแม่ครัวหน่อยนะโอ้ยลืมได้ไงแล้วขาดไม่ได้เปิดฝาก่อนอย่าใส่ไปทั้งขวดนะกลัวมันใส่ไปทั้งขวดใครจะบ้าโง่ใส่ทั้งขวดล่ะผมโดนไฟปุ๊บหอมเชียวหอมเลยยังไม่ได้เปิดไฟเลยล่าเริงสดใสจริงๆแม่ครับบอลขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่แม่อนุญาตให้บอลเลี้ยงแมวอ่ะให้เลี้ยงอ่ะให้เลี้ยงอยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่ลูกห้ามลืมนะบอลนะตั้งใจเรียนนะลูกครับแม่บอลจะตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับที่แม่ให้แมวกับบอลจ้าลูกนี่ลักกี้น่าจะชอบนะแม่ชอบแล้วแหละเลยอ่ะมันตอบโต้ด้วยว้าวว้าวนี่ขนาดมากเลยลักกี้เฮ้ยบอลแมวลูกนี่มันเชื่องจริงเลยเนาะเออฉลาดนะแม่น้องฉลาดมากเลยลูกไม่น่าเชื่อเลยโอ้มันตอบรับไปมากับแม่ด้วยอ่ะอ่ะเขาตอบรับไปมากับแม่ด้วยเสียงเมื่อกี้ที่นี่แม่พูดหลังมันมันก็ตอบกลับมาว้าวว้าวก
็ถูกบอลคิดว่าไอ้ลักกี้มันฉลาดตอบโต้กับบอลด้วยแค่เสียงแม่ก็เสียงที่ตอบกลับมาก็คือเสียงบอลเอ้าใช่ละชัดเลยตายตายตายครับเสียงลักกี้แม่อยู่แม่อยู่หน้าบ้านแน่เลยเชื่องมากเลยพ่อไปทำงานก่อนเอ๊ะนี่ครับพ่อบอลแมวบอลนี่ฉลาดนะเพราะพ่อทำเสียงปุ๊บตอบเฉยเลยเก่งจริงๆพ่อทำเสียงเงินแล้วก็มีแมวไอ้ลักกี้ตอบเออจะบอกพ่อทำไมอ่ะเสียงพ่อเหรอในครัวเสียงพ่อไงเอาแล้วที่ตอบพ่อเมื่อกี้ก็เสียงบอลกับแม่ไงไม่ใช่เสียงลักกี้เหรอไม่ใช่ไงคุณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลักกี้แล้วลักกี้ไปไหนอ่ะนั่นหมาแล้วเอาแล้วแม่พ่ออะไรลูกแม่ไอ้ลักกี้หายอ่ะประตูหาดูหน่อยสิมันเปิดอยู่อ่ะพ่อเอ้าเหรอเอ้าช่วยกันหาเลยสิลูกหาเลยไปต้องหลับต้องนอนกันแล้วทีนี้หลังบ้านเสียงมันอยู่หลังบ้านเฮ้ยไปไปไปลูกไปเสียงเหมือนหลังบ้านมันเสียงอยู่หน้าบ้านนะลูกมันมาหลังบ้านแล้วลูกมาหลังบ้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราขอโทษนะเจ๊บรถมันติดอ่ะเราเลยมาช้าไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันลินแล้วที่เจ๊บอกมีเรื่องสำคัญจะบอกเราเนี่ยอะไรหรอมีหลายเรื่องเลยอ่ะเอ๊ะลินเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะก็สองวันเองนะเจ๊จริงๆอ่ะเจ๊อยากเจอลินทุกวันเลยนะรู้ไหมเวลาไม่เจอลินมันรู้สึกขึงอ่ะขึงอะไรอ่ะเจ๊ขึงทิศอ่ะขึงทิศขึงทิศก็คืออืออะไรอ่ะเจลองดูลองผวนดูก็ได้ขึงทิศอืแล้วมันผวนยังไงอ่ะเจก็คือพันธชนะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสระสระเหมือนเดิมเปลี่ยนพันธชนะอะไรประมาณเนี้ยขึงทิศก็คือคิดถึงเนี่ยนะที่เจอยากจะบอกไม่ได้เจอกันนานนะสิแต่ลินรู้ไหมเวลาเราเจอกันทุกครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเจอยากกินขนมอ่ะขนมหวานอยากกินอะไรอ่ะเจอยากกินทองหยอดอ่ะจะไม่ใช่ทองหยอดธรรมดานะมันเป็นทองหยอดหยอดให้กากอ่ะหยอดให้กากมันคืออะไรอ่ะเจลองผวนแบบเมื่อกี้อ่ะเอ้ยหยอดให้กากกากให้หยอดเฮ้ยเกือบได้ มันใกล้แล้วลิงเริ่มเก่งแล้วเริ่มมีไหวพริบแล้วหยอดให้กากก็ต้องอยากให้อยากอะไรอ่ะเขาไม่รู้จะคุยไงกับลินดีเอาไปว่าถ้าขึงทิศขึงทิศก็คือคิดถึงเก่งมากหยอดให้กากก็ต้องอยากให้ให้กอดเอ้ยใช่แล้วก็ลินไม่รู้นี่นะไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดหรอกแต่จริงๆเจอยากจะบอกอะไรลินวันนี้สำคัญมากเลยคือเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วเรายังไม่เคยตกลงตรงใจอะไรสักอย่างมันมีอย่างหนึ่งที่เจอยากจะบอกลินนะลินเห็นแขนเจไหมไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะแล้วแขนเจเป็นอะไรอ่ะแขนเป็นฟอลองผวนสิแขนเป็นฟอขอเป็นแขนเหรอขอเป็นแขนแขนเป็นฟอก็คือขอเป็นแฟนน่ะเจอยากขอลินเป็นแฟนน่ะอ้าวหรอเจจะขอเราเป็นแฟนจริงๆหรอใช่แต่เป็นตอนแรกนะแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะห่างกันสักพักเหรอมั้งทำไมล่ะเจยังถามอีกเหรอเนี่ยคงไปก็ไม่ได้แหละมันเหมือนจะไปรังสิตแต่เธออยู่วิภาวดีฉันอยู่บนยุทธินน่ะมันกู้ขนาดน่ะทำตัวเป็นหมอเลยเนาะหมออะไรวะหมอมึงเลื่อนเหมือนมึงหล่อแหมที่ด่าเขาเนี่ยได้นะ
ีเวลาเขาส่งไปตุ๋มตุ๋มหายตุ๋มเลยนะมันโยนหินลงน้ำเลยนะหล่อนการนะอะไรอะเจฮะอะไรอะเขาเป็นลูกเขาก็พ่วงกันไปแล้วนะครับคุณพยาบาลค่ะเดี๋ยวคนไข้คนต่อไปนะคนต่อไปเลยนะคะเชิญคนไข้คนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมฮะได้ค่ะครับผมไม่ต้องขยับเข้ามานะฮะเดี๋ยวหมอตาบอด คุณจะมาปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้ฉันจะมาทำนมเพิ่มค่ะทำเพิ่มค่ะหมอขออนุญาตดูหน่อยนะฮะหมอว่ามันก็โอเคแล้วนะครับยังค่ะสรุปว่าจะทำเพิ่มนะครับทำเพิ่มค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณฉวีวันขึ้นเตียงฝากกระเป๋าไว้ก่อนไหมคะได้ค่ะได้ค่ะคุณฉวีวันครับหมอทำอย่างที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับขออนุญาตฮะฉันลุกเลยได้ไหมพี่ได้ฮะอาจจะแรกๆอาจจะตึงๆหน่อยนะครับตัวแรกก็จะตึงๆนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งให้โดนน้ำนะครับค่ะไอ้มันอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีอาการเจ็บอยู่ครับคุณฉวีวันครับไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจ็บไม่เจ็บมันยังไงครับคุณฉวีวันเราเริ่มนับหนึ่งใหม่คุยกันหนูเข้ามาหนูบอกคุณหมอว่ายังไงคะจะทำเพิ่มใช่ค่ะทำเพิ่มหมอก็ทำได้ครับจาก2หมอทำให้เป็น3โอ้ยคุณหมอฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะคะที่มีนม3เต้าอ่ะเพิ่มใหม่1เพิ่มขนาดค่ะหมอจาก500ซีซีเป็น1000ซีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เพิ่มจำนวนคุณเป็นหมอมาได้ไงคะเนี่ยตั้งแต่คุณเปิดมามีใครทำนม3เต้าไหมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมไม่ต้องสงสัยหรอกไม่ต้องสงสัยหรอกค่ะเอาไงดีผมช่วยไงคุณได้ผมเลยครับผมว่าออกไหมไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็เจ็บแล้ว3ก็3ค่ะนี่ถ้ามีลูกคุณเอาลูกนั่งตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องขี่คอลูกนั่งแล้วก็ไปไหนมันตลกอีกฉันใจไม่ดีนะเนี่ยแต่คุณจะคาดเบลลำบากในเวลาครับคุณตลกอ่ะเชิญครับเข้าไปนะฮะโอ้ยโอ๊ยเนี่ยฉันเริ่มหลังห้องนี้แล้วโอ๊ยถูกมองเห็นรองเท้าไหมคะเห็นค่ะเห็นกินอะไรดีวะแกวันนี้ไม่รู้อะแต่ว่าแบบรู้สึกอยากกินปิ้งย่างปิ้งย่างโอ๊ยฉันอยากกินชาบูจริงเหรออ่ะชาบูก็ได้วะไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะแกอะไรงานดีอะโอ้ยแกนัดอยู่นะหุ่นหมีนะก็ดีอะดูแขนก็ล่ำฉันว่าข้างในต้องซิกแพคอะซิกแพคเหรอได้ใจเหรอแกอยากได้เหรออยากได้ด้วยเหรอทำตามฉันพร้อมไหมพร้อมจะรอดไหมต้องรอดนี่ของฉันเคยขาดไหมอย่างแรกเลยยังไงนั่งหลังตรงชันหน้าขึ้นนิดหน่อยแล้วก็หลีตานิดนึงหันไปมองเขาเราให้เขาหันมาเขาหันมาแกล้งทำหลบตาแล้วก็ทัดหูนิดนึงทัดหูนิดนึงค่อยๆข้างนึงแล้วก็แบบทำเป็นเหมือนแบบผู้หญิง innocent แล้วก็หันมองเขาอุ้ยแล้วก็แกล้งแบบแล้วก็หันมาคุยกับฉันหันมาคุยกับฉันแล้วก็แกล้งยิ้มแบบทำเป็นหุ่นผู้หญิงหัวเราะอารมณ์ดีชี้ไม้ชี้ไม้หน่อยชี้ไม้ไม่ไหนอ่ะอุ้ยสวยน่ะแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาแกหยิบมือถือขึ้นมาถืออุ้ยอุ้ยหยิบมือถือขึ้นมาทำเป็นดูโซเชียลถ่ายรูปนิดหน่อยเพื่อแบบเอ้ยก็ลองโซเชียลแล้วก็หัวร้อนนิดนึงกับสิ่งที่เราแบบว่าเจอในวิดีโออ่ะหัวร้อนอีกให้ดูเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีหน้าขาวๆเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีแล้วก็น่ารักตะมุตะมีดังขึ้นอีกดังอีกดังขึ้นอีกแต่ฉันไม่ได้ยินเลยอุ๊ยระวังครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับคุณเออผมนิกครับส่วนคุณจินค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณจินขอเลี้ยงหนังคุณได้ไหมคะอ๋อได้สิครับอยากดูหนังเรื่องอะไรอะครับหนังเรื่องนี้แล้วค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดภาพยนตร์รักในบักขามขั้วนัวในอารมณ์อะค่ะอ๋อผมรู้แล้วที่มีโอบนิธิกับเต้ยจักรินเล่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแอนอรดีด้วยนะคะที่สวยๆอะค่ะผมว่าคุณสวยกว่าเยอะครับงั้นดูหนังเสร็จแล้วผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวต่อได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราไปดีไหมครับดีค่ะงั้นไปเลยดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับอยากดูหนังนะครับค่ะขอบคุณครับ
อีพายฮะมุกมึงคืออะไรหัวล้อจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยเอ้านี่ผู้หญิงคนนั้นเดินมาเดินมาอยู่ดีๆเซนิดหน่อยเขาขอบคุณแล้วอยู่ดีพาไปเลี้ยงข้าวคือก็ใครมันจะไปรู้ว่าเขาจะขึ้นมาอุ้ยแกก็อุ้ยเขาหัวล้อกูปะวะไม่หรอกหรออุ้ยอุ้ยแกอุ้ยแกเจ๊ก็มีหัวล้อด้วยอ่ะเฮ้ยลองหัวล้อใหม่สิไม่หัวล้อแล้วเจ็บคอเฮ้ยตาดีๆนะเว้ยฉันไม่เคยจ้างใครมาก่อนเลยเนี่ยก็ตั้งใจนี่น้องจากได้คนช่วยได้เพื่อนคุยด้วยนะครับเนี่ยก็เพราะฉันเห็นแกเป็นเพื่อนสมัยเรียนไงฉันเลยคิดถึงแกเป็นคนแรกแต่อย่าลืมนะว่าที่นี่ฉันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแกเข้าใจจ้ะตั้งใจตั้งใจครับอ้าวงานแรกทำอะไรอ่ะเช็คสต็อกเลยง่ายๆเลยใครๆก็ทำได้นี่ข้างหลังร้านเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปซื้อของเพิ่มตรงนี้นะเออเรียบร้อยไอ้ต้าอะไรอ่ะฉันพูดแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่เล่นๆจริงจังนี่ก็จริงจังอยู่นี่ไงนี่เหรอฮะจริงจังอ่ะเมล็ดกาแฟมีสต็อกเท่าไหร่ลืมไงน้ำตาลเฮียไซรัปก็ได้อยู่โกโก้ยันลูกบวชน้ำเปล่าโอ้โหเหลือจนอาบอ่ะทิชชู่เช็ดได้ยันชั้นหน้าเลยเพื่อนนี่คือจริงจังจริงจังนี่จริงจังจริงจังจอมแก่นมาละอย่าถอดกางเกงนะจ๊ะไปจะพักเหรอไปกลับบ้านไปมึงครับกลับบ้านมีอำนาจแล้วก็ข่มเพื่อนไงโอ้บ้าอำนาจว่ะไปกลับไปไส้ต้าไปอะไรอ่ะไปเช็คกระต๊อกเหรอไปกลับบ้านดุด้วยขึ้นเสียงเลยว่ะโอ้โหมันเล็กกาแฟลืมน้ำตาลเพียบไอหลับก็ได้อยู่มึงได้มึงไอต้านะเอาไว้ดีไหมนี่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะพี่นะเปลี่ยนอาชีพไหมจีบปนก็ไม่ยั่งยืนว่ะพี่ร้องเพลงได้ไหมเวิร์กพอยต์จะเอาไปอัดเสียงเนี่ยแต่ไม่มีเวลาเอางี้ดีกว่าพี่สร้างอาชีพเอ้ยถ้ามันดีนะเราก็เลิกอาชีพนี้เราก็ไปประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำเออเอาถ้ามันไม่ได้จริงมาแล้วก็อุ้ยอุ้ยโทษพี่โทษผมล้อเล่นน่ะหยอกไก่ไก่ให้ตังค์ได้นะครับก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในลาวจอจานใช้ดีสวัสดีครับให้ตังค์ได้นะครับขอจริงติโอ้โหไม่สร้างสรรค์ยังทำลายพี่จอจานผมว่าไม่ได้เรื่องแล้วผมว่าร้องเพลงแค่นี้ไม่ได้หรอกเรามันต้องมีเอนเตอร์เทนป่ะเต้นได้ไหมเดี๋ยวผมเต้นเองเพลงช้าแต่เต้นให้เร็วโยกได้ถ้าใช่เธอสวัสดีครับไม่จับไว้อ่ะเฮ้ยเราเล่นดนตรีเปิดมวกเราไม่ได้พ่นเขาอ๋อมาฉันรักเธอพี่เล่นดิพี่เล่นจะมอบหัวใจไว้ยังไม่ได้ดีดเลยโอ้โหเดี๋ยวยังไม่ดีดมึงได้พันหนึ่งนี่ถึงมึงร้องมึงไม่ได้สองพันเลยเนี่ยเฮ้ยพี่อย่ายอมดิความดีของเราให้เงินได้นะครับรักกันไว้เหมือนตั้งใจมาให้มันคนเดียวเลยเนี่ยเธอคือเพียงอยู่ด้วยเธอทุกคืนวันให้เงินได้นะครับทุกคืนจะอยู่ด้วยดีครับให้ทางนี้บ้างก็ได้นะครับให้ทางนี้บ้างก็ได้นะครับก็คือว่าอยู่ได้ตังค์ว่าการเล่นกีตาร์ก็ยังพื้นๆนะแต่พี่ว่าเป็นเพราะเสียงมันยิ่งถ้ามันใช้เสียงสูงพลังมันยิ่งเยอะ
ต้องฝึกว่ะถ้าเสียงต่ำคนต้องทอดมันเยอะแน่เลยพี่ว่าไอ้นี่มันต้องลากเสียงสูงยาวแน่โอ้เป็นว่าเสียงไปฝึกดีกว่าไปไปขอบคุณครับเป็นไรปวดไส้ติ่งหรือไงอุ๊ยนี่แกช่วงเนี้ยฉันว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยว่ะเงินเดือนก็ไม่พอใช้นี่ฉันทำงานจนเหนื่อยแล้วนะเว้ยใช่เปล่าเลิกเบย์ผู้ชายสิไม่ใช่แกฉันก็เป็นเหมือนกันขนาดไม่มีผู้ชายอ่ะก็มีวิธีทำให้รวยมั้งไหมวะที่แบบฉันก็อยู่เฉยๆแล้วรวยสวัสดีครับนอนกันทุกคนนะครับกระผมนะครับอาจารย์โรตีนะครับคนมีเวลาว่างไหมครับอ่ะนี่โบทัวร์นะครับอยากรวยสนใจโทรมานะครับรับประกันว่ารวยแน่นอนรวย 100% นะครับเจ๊ฮะนี่ฮะเคล็ดลับความรวยบายอาจารย์โรตีราศีจับแกดูนี่ใครอยากรวยต้องรีบสมัครนะครับลุ้นรับเพียงแค่20คนเท่านั้นเฮ้ยงั้นสมัครสมัครค่ะสมัครด้วยค่ะได้ครับหนูด้วยค่ะ3คนเลยจ้าดีครับคอร์สละเท่าไหร่นะคะคอร์สละ 35,000 บาทครับหนึ่งคือคุณจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงก็คือตัวผมเองนะครับเริ่มต้นของผมก็เป็นนักเรียนจบมาธรรมดาแล้วก็ไปสมัครงานเข้าไปเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นลูกน้องเขาเพราะมันลำบากพอผมเริ่มมีเงินมีทองผมก็เริ่มไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้แสดงว่าคุณพี่ก็ต้องรวยสิคะกระซิบถามได้ไหมคะเงินในบัญชีคุณพี่อะค่ะตอนนี้กี่หลักแล้วคะ สองหลักครับสองหลักหลักร้อยล้านกับหลักพันล้านใช่ไหมคะคือหลักหน่วยกับหลักสิบนี่แหละแล้วพี่บอกว่าพี่เล่นหุ้นไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมีเงินในบัญชีแค่นั้นคะใช่ผมเล่นหุ้นครับด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องหุ้นผมล้มละลายเอ้าแล้วพี่ล้มละลายแล้วพี่มาเปิดคอร์สเคล็ดลับความรวยอย่างนี้ได้ไงคะผมอุตส่าห์ล้มละลายเพื่อมาเป็นครูเป็นต้นแบบให้กับพวกคุณอุตส่าห์ล้มละลายครับถูกไหมฉันฟังแล้วฉันไม่เชื่อถือแล้วเพราะว่าฉันไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วค่ะเอาสามหมื่นห้าคุณไม่เรียนแล้วหรอครับไม่เรียนโอเคถ้าในเมื่อคุณไม่เรียนกับผม 35,000 ผมพูดกับคุณแค่ 2-3 คำพอแล้วจะเดินจากไปว่าไงคะผมขอยืมตั้งคนละร้อยได้ไหมครับเอามาโอ้ยแกขอร้อยที่ผมมีตังค์อยู่60ผมไปทำแผนเนี่ยครับอาจารย์โรตีอยากโดนไหมผมอยู่ข้างมากขอ50ก็ได้พี่ว่า50ว่าพี่ขอตังค์ครับขอตังค์คุณโรตพี่ครับขอตังค์กินข้าวจากอาจารย์กลายเป็นน้อยไม่มีครับไม่มีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับคุณหมอมามุกเดิมๆจะบอกละสิว่าความรู้สึกดีๆมีให้คุณไปหมดแล้วรู้มุกนะอาการมันเป็นยังไงคะมันเหมือนกับว่าแขนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะครับหมอแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนชัวหนูตึงๆค่ะแล้วก็ลามมาที่คอด้วยนะครับคอรักเมาส์เขารักหมอแอะคนลุกหมอคุยกับใครอะหมอแค่พูดกับตัวเองครับผมครับถ้าจะมาจีบหมออะค่ะพอดีหมอมีแฟนแล้วนะคะแล้วไงอะครับก็ถ้าจะมามุกว่ามาจีบหมอไม่ได้มาจีบแฟนหมอเนี่ยไม่ต้องนะคะรู้สึกแย่จังเลยนะครับขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าหมอต้องบอกก่อนค่ะว่าหมอมีแฟนแล้วรู้สึกแย่จังเลยครับที่มาร้านเนี่ยครับหมอครับผมไม่สบายไม่จัดยาให้ไม่พอหลงตัวเองตั้งหากนะครับหมอไม่ได้มาจีบอะค่ะจีบอะไรอะครับหมอไอ้ที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยคือขั้นเนื้อขั้นตัวแขนก็เป็นผื่นเจ็บคอไอด้วยก็คืออาการทั้งหมดก็คือเป็นหมดเลยก็เป็นจริงๆครับไม่สบายครับหมอแหมทำเป็นคุยคนเดียวขอโทษหมออย่างนู้นหมออย่างนี้หมอเดียวที่ฉันรักอะหมอนวดเท่านั้นแหละเข้าใจไว้ด้วยเปลี่ยนร้านหลงตัวเองจริงๆเลยเชียวทำไมอะสวยขนาดนี้หลงตัวเองไม่ได้ไงอื
โอ้โหทำงานห่วยแตกมากผมขออนุญาตเรียกนะไอ้แมนเมืองครับบอสคือคุณไม่สมควรที่จะทำงานกับพวกเราหรือว่าบริษัทนี้อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวบอสมันนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับถามผมว่าเรื่องอะไรล่ะครับคุณเคยสนใจงานในบริษัทไหมงานที่ผมสั่งไปลูกค้าตีกลับหมดเลยแล้วบอกให้แก้คุณก็แก้ไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้มันก็ผ่านตลอดไหมครับบอสผ่านครับลูกค้าผ่านตลอดครับเพราะคุณทำงานชุ่ยๆไงทำงานแบบไม่ใช้สมองไงใช้แรงเขาเรียกใช้แรงไงอำและอำผมไม่ได้อำพูดจริงวันนี้มาอำแล้วบอสผมจะอำคุณเรื่องอะไรนี่ผมซีเรียสนะนี่เรื่องงานนะผมว่าเอางี้ดีกว่าคุณออกจากบริษัทนี้ไปนี่บอสพูดเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยผมก็พูดจริงไงเดี๋ยวมาทำเรื่องลาออกนะเดี๋ยวผมจะได้เซ็นให้บอสครับไปคุณไม่ต้องห้ามผมไงคุณเดือนไม่ได้ห้ามค่ะแต่ว่างานนี้มันรีบส่งค่ะถ้าไล่แมนเมืองออกไปอ่ะใครจะทำงานนี้ค่ะบอสนวัดมันก็ทำได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยไม่แต่กราฟิกนี่มันเป็นหน้าที่ของแมนเมืองคนเดียวเลยผมไม่เป็นเรื่องโปรแกรมไปจะไปไหนก็ไปไปอย่าให้ผมเห็นหน้าไอ้แมนเมืองออกจากบริษัทนี้ไปแล้วก็ทำเอกสารทำเรื่องเดี๋ยวผมจะเซ็นคุณให้ออกเองไปไอ้แมนเมืองเฮ้ยให้มันเสร็จงานก่อนไม่ได้หรอวะแต่ทำเป็นคอตกบอสคะให้เดินไปตามกลับมาไหมคะตามเพื่ออะไรคุณเดือนหรือจะออกกับมันไม่ออกค่ะเออผมก็ทำโปรแกรมที่มันทำไม่ได้ครับบอสกราฟิกผมไม่รู้เรื่องเลยครับไอ้นวัดครับหยิบมาดิมันจะยากเย็นอะไรวะไอ้แค่งานกราฟิกแค่นี้ครับแล้วมึงตั้งรหัสอะไรไว้เนี่ยมันเข้าไม่ได้บอสคะให้เดินไปตามแมนเมืองกลับมาเถอะค่ะบอสตอนนี้มันน่าจะยังไปไหนไม่ได้ไกลเลยครับบอสบอสคะถ้าเราไม่รีบเคลียร์งานนี้นะคะเราจะขาดทุนหลายสิบล้านเลยนะคะโปรเจกต์นี้ตามเพื่ออะไรคุณถามก่อนตามมันกลับมาเพื่ออะไรบอสคะบอสจะกลัวเสียศักดิ์ศรีทำไมคะบอสมันไปตามมันกลับมาเถอะค่ะผมไล่มันออกไปแล้วว่าใครจะทำครับบอสบอสก็ทำไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้จริงเขาไม่มีใครทำได้นะคะบอสเอาไงคะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากเย็นขนาดนี้มันเป็นสิบล้านเลยบอสมันงานใครงานมันไงแล้วบอสก็ชอบแบบขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีทาง HR เนี่ยให้คุณเซ็นใบลาออกให้ผมด้วยครับเขาบอกว่าใครไล่ออกคนนั้นต้องเซ็นครับคุณแมนเมืองเดี๋ยวก่อนที่ค่อยๆคุยกันแล้วใครจะไปไล่คุณออกล่ะคุณแมนเมืองคุณบอกผมว่าผมห่วยแตกไงทำงานไม่ได้เรื่องไงลูกค้าแบบส่งงานคืนตลอดไงเขาหยอกนี่แมนเมืองก็ไม่ได้รู้เลยว่าเหมือนเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยนะล้อเล่นแบบลองดูที่ว่าจะเกิดอาการแบบไหนใช่ครับสุดท้ายคนเรามันมีสิทธิ์น้อยใจกันได้นี่แมนเมืองเดี๋ยวนะอะไรมันจะมาโดนตัวผมเดี๋ยวแมนเมืองนั่งก่อนนะอ้าวอะไรแล้วก็แหมค่อยๆคุยกันไอ้นั่งก่อนนั่งก่อนไอ้เรื่องเซ็นมันไม่ยากหรอกแมนเมืองทีนี้เราทำงานกันมานานแล้วเนี้ยเรียกว่าผูกพันดีกว่าครับคำว่าผูกพันคำว่าพี่น้องเนี่ยมันเกินจุดนั้นแล้วเอาคุณแมนเมืองไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้เนี่ยนี่นะลืมไปซะลืมมันไปซะเหรอแล้วเดี๋ยวดูลองให้ผมดูสักนิดนึงกับคำละเมื่อกี้ด่าอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยโอ้ยพ่อแม่เมืองจะไปพูดอย่างนั้นเซอร์ไพรส์วันปุ๊บอย่างนี้เลยเออโอ้โหแล้วเมื่อคืนทำงานดึกแกนะดึกมากเมื่อยหลังมากเลยแหมมันเกี่ยวกับเส้นหรือเปล่าแม่เมืองทำไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเส้นให้ด้วยแล้วก็ง่วงด้วยง่วงมีกาแฟไหมให้ใครชงแม่เมืองอ๋อเดี๋ยวผมชงให้นะไปเอ้ยมันเกินไปเปล่างั้นเดี๋ยวเอ้ยพรพันอะไรคะนี่เขาทำงานกันหนูก็ทำงานมาพรพันอะไรบอสไล่ฉันออกแล้วนะรู้ยังฉันรู้แล้วแต่ตอนนี้ฉันหิวกาแฟแต่ถ้าไม่ไปชงมาฉันกลับดีกว่าใจเย็นใจเย็นกาแฟอะไรเนี่ยกาแฟนุ่งแต่เธอขี้แตกหรอกไม่ขี้แตกมึงเหมือนลูกอมคูเป็นสีกินแล้วก็เปิดปาร์ตี้ไงหายง่วงเดี๋ยวฉันชงกาแฟมั้ยนี่แมนเมืองทำงานได้พรพันนี่เพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วค่ะรีบอยู่ค่ะเอาแล้วแล้วหน่อยหนูเฮ้ยไอ้ฟูอะไรจ๊ะมึงโหลดแอปนี้ไหมยังแอปอะไรแอปใหม่เว้ยมีแต่คลิปฮาๆชื่อแอปติ๊งต้องเฮ้ยชื่อหรอกไหนขอดูหน่อยชื่อขำแล้วชื่อขำดูหน่อยดูคลิปนี้ยังบอกแล้วคลิปมันขำได้ยิ้มนี่
ตกลงเธอจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่ก็ทนมานานแล้วเหมือนกันน่ะเอาไงหนูจะเลิกไม่เลิกเงียบทำไมสรุปไม่เลิกใช่ปะโอเคแล้วเราก็เลิกกันเลยเข้มเฮ้ยมึงขำอะไรโอ้โหไม่ได้ขำครับพี่ไม่ได้ขำเมื่อกูเห็นมึงขำอยู่เนี่ยคนทะเลาะกันเป็นเรื่องขำมึงเหรอคือผมดูคลิปตลกคลิปอะไรที่มึงหัวเราะนี่หัวเราะคลิปเหรโอ้ดูดิหัวล้อจนเศร้ามันดูคลิปเดียวกันชมหน้ามันนะสมควรแล้วที่เลิกอันนี้ไม่ใช่คลิปละอันนี้กูละบอลเอ้ยค่ะแม่แม่นอนอยู่ลูกแต่เสียงดังเด้อครับแม่บอกให้เบาๆเลยลูกแม่นอนอยู่ครับเฮ้ยกินก็กินเบาๆสิลูกแม่นอนอยู่ให้แม่ได้พักผ่อนบ้างบอลบอลอยากนอนโอ้โหจะกินบ้านกินเมืองเลยไหมเคยคิดจะลุกขึ้นมาช่วยแม่ทำงานบ้านไหมโอ้โหมันต้องอ้วนไงนอนเยอะไงอะไรเนี่ยไม่ทำในครัวแม่หนูจะนอนแม่จะดูแม่จะดูนักร้องนำโชคนั่งสารเนาะทำไมไม่โอนให้เลยคุณสุนารีอะคนพักผ่อนอยู่ลูกเสียงดังทำไมเนี่ยบอลแม่ถ้าแม่บอก3ครั้งแม่ตีลูกนะบอลบอลไม่ได้ยินแม่บอกแล้วลูกมันเป็นขนมอ่ะบอลลูกไม่นอนนอนนอนไม่นอนคุณลูกคุณเจ็บปากฮะไม่นอนไม่นอนนอนอะไรของเขาเนี่ยมีฝุ่นไหมนอนเลยแม่นอนเลยแม่เสียงดังแล้วนอนดีกว่าแม่แม่นอนไม่หลับหรอกถ้าเสียงดังขนาดนี้หูดีไปอะเราอะส
วัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์แตกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนโยบายการแจกเงินนะฮะที่วันนี้ผู้ที่คิดนโยบายนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะฮะคุณแปลกแจกจังคุณแปลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปลกนะฮะอันนี้เป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะคุณแปลกทางพรรคได้ตั้งไว้แล้วคือณปัจจุบันน่ะผมถามคุณพันอะไรสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอะไรสำคัญที่สุดล่ะครับผมเงินอ๋อเงินใช่ไหมทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องใช้เงินครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็แต่คุณแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทำไมเราไม่แก้ไขปัญหาต้นเหตุล่ะครับในเมื่อประชาชนเขาไม่มีเงินเราก็แค่ให้เงินก็จบเท่าไหร่ฮะต่อคนที่จะให้คนละ 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาทให้ทุกคนเหรอฮะทุกคนครับแล้วนี้ประชาชนต้องเตรียมตัวไงฮะในการใช้หรือยังไงวิธีการก็วิธีการก็ง่ายๆครับคือเราจะมีแอปพลิเคชันถ้าสแกนคือเงิน 100,000 ที่คุณได้ไปเนี่ยนะคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยทุกวันก็ดีสิครับครับแต่วันหนึ่งเราจะจำกัดอ๋อจำกัดปริมาณจำกัดปริมาณยังไงครับท่านวันหนึ่งนะฮะคุณรับประมาณ 100,000 คุณจะใช้วันหนึ่งได้ไม่เกิน3บาทเท่าไหร่นะครับท่าน3บาท3บาทใช่วันละ3บาทเลยนะถูกมันน้อยไปหรือเปล่าท่านวันละ3บาทไม่น้อยไข่ฟองเท่าไหร่2บาทมั้งเดี๋ยวนี้มันมีหรือเปล่าท่านก็สมมติผมไปซื้อไข่ฟองนึง2บาทผมก็ยังเหลืออีกบาทนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยยังไงฮะคุณต้องหาร้านที่มันขายไข่3บาทหรืออะไรก็ได้ที่ขายราคา3บาทก็คือวันนั้นทั้งวันเนี่ยท่องต้องการใช้เงินโครงการนี้ก็ตั้งแต่ 8:00 นเช้าเนี่ยหาไข่3บาทให้เจอครับแล้วมันใช้ได้ทุกร้านมั้ยครับท่านไม่เฉพาะร้านที่เข้าร่วมรายการรู้สึกว่าที่จะมีที่ขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตมีทั้งหมดทั่วประเทศมี8สาขามีระยะเวลาไหมฮะก็มีกำหนดให้ระยะเวลา6เดือนแต่ถ้าวันไหนถ้าคุณไม่ใช้สิทธิ์มันตัดเลยนะตัดไป3บาทตัดเลยไม่ให้แล้วเหรออันนี้อยากแจกไหมแจกอีกเพราะว่าประชาชนที่เขาต้องการคือเงินแต่ว่าดูเหมือนไม่ค่อยอยากแจกแจกมีกติกาอะไรมันครับผมไม่อยากแจกผมจะคิดนโยบายนี้ขึ้นมาทำไมแสนหนึ่งแหมให้สัก 5,000 แต่ว่าใช้ได้วันละสัก100 200ยังดีกว่ายังน่ารักกว่านะเดียวก็หมดหมดเดียวก็หมดแต่แสนเนี่ยมันเยอะมั้ยล่ะเยอะนี่ไงเยอะแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงใช้จริงดิ3บาทโอ้วันนึงคุณจะทำอะไรหนา3บาทก็อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่บ้านน่ะสิก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังครับหวังว่าคะแนนเสียงของพรรคผมเนี่ยจะได้รับความนิยมเพราะว่านโยบายนี้ผมคิดมานานมากครับผมอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจแทนประชาชนเนาะมีโครงการดีแบบนี้ผมว่าสบายอ่ะก็หวังว่าในอนาคตนะครับทุกท่านจะให้ความรับความเป็นจากับพรรคของเราถ้าสมมุติว่าถ้าผมได้เป็นสมัยนึงนะถ้าอยู่สัก4ปี5ปีเนี่ยสมัยที่2ผมจะเพิ่มเป็นวันละ5บาทวันละ5บาทนะหิวเปล่าหิวสิเอาดีเฮียวดีเจนั่งก่อนครับนั่งก่อนกินอะไรดีเนาะอะไรดีอะแกแกอยากกินอะไรวันนี้แกสั่งเลยฉันเลี้ยงเองจริงหรือเปล่าตาจะไหลเมื่อเลี้ยงกินอะไรดีกินมั้งคะผัดผักรวมมิตรแล้วก็หมึกทอดกระเทียมเอาหมึกทอดกระเทียมดีกว่าจ้ะเออเจ๊ขาหมึกทอดกระเทียมนี่จานละเท่าไหร่คะร้อยจ้ะอุ้ยร้อยเลยเหรอจ้ะอุ้ยแพงอ่ะแกมันแพงนิดนึงแกเอาอย่างอื่นได้ป่ะได้ยำโรมิตมีไหมอ๋อมีเอายำโรมิตก็ได้ยำโรมิตเออแล้วยำโรมิตเท่าไหร่คะเจ๊80จ้ะอุ้ย80เลยเหรอคะอุ้ย80ก็แพงนะจริงเหรอแกเออแพงอยู่แล้วครับแพงค่ะเฮียงั้นนิดนึงหรือว่าประเดิมลดให้60แล้วกันฮะเอา60แล้วกันเนี่ย60อุ้ยแต่เดี๋ยวหาว่างั้นงี้เลยนะคะร้านแบบนี้60หนูว่ายังแพงอยู่นะคะโอ้แพงอีกเหรอไม่เป็นไรแกเจ๊หนูเอาปลาหมึกทอดกระเทียมกับยำโรมิตจ้ะเดี๋ยวจะจ่ายปลาหมึกทอดกระเทียมโรมิตเนาะแล้วก็น้ำล่ะเอาน้ำไหมน้ำ2ขวดเจ๊น้ำ2ขวดจ้ะน้ำ2ขวดเท่าไหร่คะเจ๊ขวดละ10จ้ะอุ้ยเจ๊เสียค่าอาหารแล้วยังเสียค่าน้ำอยู่อ่ะมันจะเปลืองเปล่างั้นก็ฟรีละกันน้ำฟรีขอบคุณค่ะจ้ะเจ๊จ้ะน่ารักมากเลยแต่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดมากรวยครับรวยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็รวยได้ครับผมขอดูหน่อยสิอุ๊ยสวัสดีครับคุณพี่หญิงเชิญครับอันนี้มาจากทางไหนเนี่ยมัน
คือเลขอะไรที่มันมาดังๆมากโอ้โหเลขดังๆตอนนี้นะครับจับแม่น้ำนิ่งครับผมที่มาต้องมีเลข7เลข8แต่ที่มาที่สุดเลข23ครับผมเรื่องไม่ถูกเลยอะน้องโอ้โหแล้วร้านผมโชคดีแล้วครับใครซื้อกับผมถูกรางวัลที่1ด้วยอุ๊ยดีจังเออจริงๆแปลว่าน้องเนี่ยถ้าจะมีโชคร้านน้องเนอะทำให้คนถูกงั้นเอางี้ดีกว่าพี่เลือกไม่ได้จริงๆเอ้าเหมาหมดเนี่ยน้องคิดเท่าไหร่หมดเลยเหรอเออจะบอกไว้ว่าเทคนิคของแกถ้าร้านไหนที่คนถูกรางวัลที่1อะเขาเรียกว่าร้านนั้นมันมีดวงดวงให้โชคเหลือแกฉันว่านะฉันต้องถูกเอางี้ค่ะเหมามาเลยเท่าไหร่เดี๋ยวสแกนเลยสแกนพร้อมเพย์ได้ใช่ไหมได้ครับจริงๆ70,000นะแต่คุณผู้หญิงสวยน่ารักผมคิด50,000พอ50,000นะน้อง50,000พอครับโอเคเรียบร้อยแล้วน้องไหนๆกันไหนๆนะเป็นของขวัญให้คุณผู้หญิงไปด้วยครับเป็นแถวผู้หญิงเลยขอให้มั่งมีมั่งมีร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับนะครับรวยแล้วรวยแล้วเจอกันนะครับแกฉันจะบอกห้าหมื่นเลยแกตอนแรกแพงเนี่ยจริงๆต้องแสนนะเหรอเขาลด50,000คือถูกมากจริงๆ50,000ไม่แพงเนาะทีน้ำเปล่าน่ะต่อโหเจ๊มันเป็นการลงทุนนะคะเคยมีคนคิดแบบนี้นะตอนเนี้ยขายบ้านแล้วก็รถโดนยึดทำไมขายบ้านโดนยึดอ่ะอย่างนี้แหละลงทุนจังเยอะไปเปล่าแกไม่เยอะหรอก50,000เองแกนี่นะพักได้ถูกใบหนึ่งก็6,000,0006,000,000ก็มาลบกับ50,000อุ๊ยยังไงก็คุ้มเหลือเยอะเหลือเยอะเลยแหละเหลือสบายคนเราเนาะไปชั้น6ค่ะพี่ไม่มีปัญหาเชิญครับอันจะมาจริงจังประเทศชาติเนี่ยไทยมาเชิญครับอันจะมาจริงจังประเทศเป็นขาดขาดเลยเออน้องอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะพี่พี่บ้าจี้บ้าจี้เออจับอะไรไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ไม่ได้โดนตัวไม่ได้ครับโดนตัวไม่ได้เลยพี่บ้าจี้มา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 งั้นหนูไม่โดนตัวแล้วกันนะคะโอ้ยจริงจริงประเทศไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เป็นประเทศไทยโอ้ยเขาโดนพี่อ่ะเหรอคะครับไม่ได้เลยค่ะพี่คือโดนตรงไหนก็ไม่ได้พี่เป็นคนบ้าจี้เหรอคะไม่ได้เลยจะยังไงอ่ะจะไปไม่ได้นะคะถ้าอย่างนี้แล้วหนูจะนั่งยังไงไม่ให้โดนเลยเอางี้ไหมงั้นน้องขับเลยขับเองเลยหนูขับเดี๋ยวพี่ซ้อนโอเคไหมรีบไหมเหรอรีบรีบรีบค่ะขึ้นขึ้นขึ้นอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าจี้เหมือนกันเหรอพี่เอ้าพูดไปเล่นไปไปน้องเอางี้เราไม่ต้องโดนตัวได้ไหมได้พี่ห้ามโดนตัวหนูนะห้ามโดนนิดนึงก็ห้ามโดนนะพี่ขึ้นขึ้นขึ้นนิดไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวพี่ถือกระเป๋าให้เอ๊ะบ้าจี้ไปค่ะรอสักครู่นะคะค่ะไหนแกคนนี้แกจะเมาอ่ะนี่รอนานมากเลยเนี่ยนี่ให้ฉันหายใจบ้างไอ้เรื่องอยากเมาอยากอยู่แล้วแหละใครใครคนนี้ใครอีกก็จะใครล่ะมินนี่ไงนี่นะทำไมแกล่าสุดนี่คือฉันบอกได้เลยว่าหัวหน้าเราอ่ะคนนะแข้งไม่มีแล้วเขาแวะขาแกเลียเลียดีมากเลยนี่วันก่อนนะฉันเห็นมันเอางานฉันไปบอกหัวหน้าแล้วก็บอกว่ามันน่ะทำงานนั้นก็มันแน่อยู่แล้วโอ้โหกล้าทำได้ไงอะแกดูให้ดูทำไมอะแกหน้ามันตอนนี้โอ้ยยังไม่เข้าที่ยิ้มได้ครึ่งนึงกูงงมากโอ้ยผิดเยอะเกินนี่หรอเยอะตึงตึงจนถึงสมองมันมั้งน่ะแรงมากฉันว่าฉีดก็เยอะร้อยก็เยอะจะเป็นผีมัมมี่แล้วมั้งแกสามเส้นก็ไม่อยู่อะร้อยไหมอะประมาณร้อยกับเส้นเฮ้ยวันดีเจนนี่วิวเฮ้ยมาจ่ายค่าไฟเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่วิวแกไปทำอะไรมาหรือเปล่าอ่ะหน้าดูใสขึ้นเยอะเลยอุ้ยจริงเหรอหน้าเด็กมากเฮ้ยไปทำอะไรมาบอกกันนะเพื่อนโบท็อกโบท็อก
โบท็อกที่ไหนอ่ะบอกฉันนะฉันอยากไปโบท็อกมากได้สิเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้เดี๋ยวว่าขอไปจ่ายค่าไฟก่อนละกันได้ได้คืออย่าว่าอย่างนั้นเนี่ยเด็กขึ้นเยอะเลยนะแกแกก็ชมเกินจริงจริงแกแบบใส่ปิ๊งปิ๊งมันเด็ก16อะเนาะเอาไปจ่ายไปจ่ายไปจ่ายส่งมานะอยากทำได้เลยได้เลยแกนี่จ่ายค่าไฟแสดงเก่งเหมือนกันเนาะแกก็ปลอมดีมากปลอมมากแหมล่าเริงเหมือนสนิทมึงเคยคบกันตั้งแต่เด็กหรอนี่รับหลังแกทำกับฉันบ้างมั้ยเนี่ยฉันไม่กล้าลุกทำไมอ่ะพอลุกปุ๊บมินนี่มานั่งมึงก็นินทากูเฮ้ยบ้าแกคิดมากใครจะมานินทาแกเห็นมินนี่แกเรียกฉันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ป่าคุยกันเรื่องมัมมี่อยู่ได้ยินเหมือนเรียกฉันเลยอ่ะส่งมายังส่งมายังโอ้ยได้ได้ได้สิได้ใส่เนาะโอ้ยสนุกเนาะใช่ค่ะสนุกแล้วแกใช่แม่สนุกมากหนังอะไรโอ้สนุกขนาดนี้นึกว่าจะไปดูอีกรอบนะแม่จริงเหรอมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอก็มันจวดมันนัวมันในอารมณ์อะไรขนาดนั้นน่ะนี่ว่าจะพาสามีไปดูเหมือนกันเพราะว่าชอบไงผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดอันนี้เข้าทุกโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเนี่ยทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะเป๊ะปังเวอร์จริงโอ้ยเบิ่งแล้วกี่ทอดเนาะกี่ทอดเถียงหน้ากี่ทอดอีเมกี่ทอดอีพอดิวดิวคนไหนดีแม่เดี๋ยวนะก่อนจะดิวอ่ะนี่เช็คก่อนดีกว่าไหมแม่มีวิธีแบบว่าดูไหมแบบเคลียร์เลยอะว่าใครแบบใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องมีไหมสมัยนี้แหมเก็บโป๊ะมันเก่งจะตายพวกผู้ชายอะจริงจริงมันแม่ไม่ค่อยมีหรอกบางทีต้องดูนะนี่อันดับแรกเลยนะดูจากการใส่รองเท้าใส่รองเท้าเนี่ยนะเคยได้ยินไหมตีนเลยกระเทยชัวเคยอ่ะมันคืออะไรอ่ะแม่ก็คือนางเนี่ยนางเป็นร่างผู้ชายใช่ไหมล่ะแล้วด้วยการที่นางอยากเป็นหญิงใช่ไหมนางก็ต้องหารองเท้ามาใส่ทีนี้ไซส์เนี่ยมันมีของผู้หญิงก็ไม่ได้มีใหญ่อะไรขนาดนั้นไงพอใส่รองเท้าก็ยัดยัดยัดด้วยสารร่างของผู้ชายมันก็มีส้นเท้าเลยออกมาเช็คเลยถ้าตีนเลยกระเทยชัวร์อุ้ยตายแล้วคนนี้ปะชัวร์เลยแม่ใช่หญิงใช่เลยเนี่ยส้นเลยออกมาขนาดนี้โอ้โหโป๊ะแน่ๆใส่รองเท้าเออขอโทษนะครับคือผมไม่ได้เป็นเก้งครับเผอิญรองเท้าผมขาดผมก็เลยไปซื้อข้างถนนไซส์มันมีแค่นี้จบไหมครับได้ยินด้วยล่ะเสียงพวกคุณดังกว่าเสียงบอกสถานีอีกนะครับขอโทษนะคะเมนอะเมนตายแล้วชัวป่ะเนี่ยแม่ทฤษฎีของแม่เนี่ยมันชัวนะตีเลยเนี่ยกระเทยชัวถ้างั้นจริงแสดงว่าพี่คนนั้นเขาต้องได้ยินแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยตีไม่เลยตีไม่เลยไปชาร์จชาร์จด่วนชาร์จด่วนชาร์จกระเทยค่ะอ้าวนี่ทฤษฎีตีเลยกระเทยชัวเนี่ยฟังไม่หมดหรอคะอะไรคะแม่คุณน้องคะดูนะคะตีนไม่เลยแต่นิ้วก้อยเกินค่ะกระเทยจริงปะเนี่ยเราอะกระเทยจริงค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวนี้มันมีนิ้วก้อยเกินด้วยเหรอคะขอโทษนะแม่สำคัญดูค่ะนิ้วก้อยโผล่ค่ะตายแล้วโอ้อะไรของแม่เนี่ยโป๊ะทั้งวันเลยวันนี้เอออะไรเนี่ยต้องเข้าคอร์สอัปเดตแบบพฤติกรรมการดูกระเทยแล้วล่ะนี่นะท่าเต้นลิซ่าเนี่ยยังไม่ได้ฝึกเลยอ่ะแม่ฮะเขาออกซิงเกิลใหม่อีกแล้วค่ะซิงเกิลใหม่ค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วตั้งนานแล้วค่ะตายแล้วซิงเกิลใหม่ยังไม่ได้ลองเลยอัปเดตไปกับแม่ช้ามากเลยเออดิล่าสุดเพิ่งรู้นะว่าวุ้นเต้นกับชาคริสเดนามเขาเลิกกันไปอยู่ไหนมาเขาเลิกกันแล้วน่ะแม่รู้หรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอโอ้โหมาแบบนี้นี่หมอเดาทางถูกเลยเจ็บคอมาใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เจ็บคอครับ
แล้วมาปรึกษาหมอเรื่องอะไรครับเนี่ยคือผมอยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยลดอวัยวะเพศผมให้เล็กลงได้ไหมครับมันใหญ่ไปเหรอครับหรือยังไงคือคุณหมอไม่เคยได้ยินหรอครับถ้าผู้ชายเสียงเล็กอะไอ้นั่นจะใหญ่ถ้าผู้ชายเสียงเล็กไอ้นั่นจะใหญ่ครับหมอว่ามันเป็นความเชื่อมากกว่าครับผมว่าใช่นะครับเล็กมาตั้งแต่เด็กแล้วเสียงถ้ามันเล็กเสียงก็น่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับคุณจะยอมแลกเสียงกับขนาดเนี่ยนะครับมันไม่ไหวครับเพราะว่าแฟนผมก็บ่นว่าเสียงผมมันไม่ได้อารมณ์ได้ครับงั้นหมอจัดการให้เนาะขอบคุณครับคุณขึ้นเตียงเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยทำไมเจ็บงี้วะเนี่ยเฮ้ยเสียงฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ฮัลโหลเฮ้ยเสียงเหมือนคนทั่วไปนะนี่ว่าโอ้โหแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้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 ทำไมเจ็บงี้คุณหมอไม่เป็นไรนะครับคุณหมอเจ็บคอแล้วป่ะเนี่ยเจ็บคอได้หน่อยฮะเดี๋ยวมันอาจจะระบมบ้างแล้วก็คุณก็เอายาแก้ปวดไปก็คงจะดีขึ้นนะฮะคุณหมอเสียงเล็กนิดคุณหมออย่าบอกนะว่าคุณหมอสลับดอกกุญแจแล้วเรียบร้อยแล้วเลี้ยงซ้ายนิดหน่อยแต่คุณของคุณหมอแทบจะมองไม่เห็นเลยนะไอ้เขาอย่าพูดตอนนี้หมอรู้สิไม่ได้แล้วคุณหมอนี่หน้าแบบภูมิใจมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ต้องจัดซะหน่อยเพิ่งผ่าตัดเสร็จเนี่ยลงสนามมันทางเราคุณหมอไปได้นะแล้วค่าใช้จ่ายไงครับเนี่ยสี่แลกเปลี่ยนกันนี่หญิงหญิงจำได้ไหมน้องบอยปีหนึ่งอ่ะจำได้ไหมน้องบอยน้องบอยที่แกบอกว่าแกชอบน้องตั้งแต่มัธยมอะนะนั่นแหละมีเรื่องจะเมาแกทำไมวะครูเนี่ยได้ยินมานะว่าน้องบอยเนี่ยคบซ้อนซ้อนเหรอคบผู้หญิงทีทั้งหลายคนอุ้ยแบบนี้ไม่โอเคเลยนะเว้ยใช่ดิไม่ชอบเลยอะมันไม่โอเคนะเว้ยแกสงสารแฟนน้องเขาว่านั่นน่ะดิสู้พี่เกมของฉันก็ไม่ได้นี่แล้วพี่เกมของเธอเป็นไงบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ดีนะพี่เกมเนี่ยเขาน่ารักกับฉันมากเลยแล้วก็คุยกับฉันแค่คนเดียวเองอะคุยกับแกแค่คนเดียวแกจะรู้ได้ไงว่าแบบพี่เขาคุยกับแกแค่คนเดียวพี่เขาก็หล่อพี่เขาก็ต้องมีคนเข้ามาบ้างฉันอะเคยลองแอบตามไปที่คณะเว้ยแล้วก็มีผู้หญิงอะเดินเข้ามาคุยกับพี่เกมแต่พี่เกมก็ไม่คุยนะเว้ยลุกขึ้นเดินหนีไปเฉยเลยอุ้ยไหนยากนะเนี่ยผู้ชายที่คุยกับชนีแค่คนเดียวแล้วไม่คุยกับคนอื่นเนี่ยรักษาไว้ดีแต่ไม่รู้เขาสร้างภาพหรือเปล่านะเออแสดงหรือเปล่าใช่ไงแกไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรอเขามาอุ้ยมาพอดีเลยพี่เกมหญิงพี่เกมสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะไปไหนมาคะเนี่ยก็เห็นหญิงบอกว่าอยากกินเค้กส้มอ่ะพี่ก็เลยไปซื้อมาฝากอุ้ยเค้กส้มน่ากินจังเลยอ่ะพี่เกมซื้อร้านไหนมาคะใช่ร้านตรงหน้าหมอป่ะคะพี่เกมเฮ้ยใช่แกก็ตรงหน้าหมอร้านเดิมไงแล้วพี่เกมไปไหนต่อคะแล้วหญิงจะไปไหนต่อคะก็จะขึ้นไปเรียนแล้วหญิงมีเรียนต่ออ๋อเดี๋ยวพี่ก็จะหาอะไรกินนิดนึงแล้วพี่ก็ไปเรียนเหมือนกันเดี๋ยวมานะไปสั่งอะไรกินก่อนค่ะนี่พี่เก่งแกเป็นอะไรมากวะอ่ะคุยด้วยไม่คุยด้วยเนี่ยทักทายก็ไม่คุยเนี่ยโอ้ถามแล้วก็ไม่ยิ้มกลับอะไรหญิงจ๋าหญิงๆครับช่วยสั่งให้พี่หน่อยได้มั้ยอ่ะพี่จะเอาต้มยำกุ้งแบบใส่น้ํา3ถ้วยนะแล้วก็เอาแบบซองแบบ2ซองงั้นแป๊บนึงนะคะจ้ะๆๆสั่งเองไม่เป็นหรอแฟนแกอ่ะก็นี่แหละพี่เกมอ่ะเขาคุยกับฉันคนเดียวเขาไม่คุยกับคนอื่นเลยคุยคนเดียวนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เจ้าชู้อะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่คือเขาคุยกับฉันคนเดียวเขาไม่คุยกับคนอื่นเลยโนเสวนาโนสังคมโนเพื่อนฝูงทุกอย่างคุยคนเดียวใช่คุยกับฉันแค่คนเดียวหญิงครับค่ะสั่งให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ทานอ๋อได้ค่ะพี่เกมคุณป้าคะพี่เกมบอกว่าจะเอาต้มยำกุ้ง3ถ้วยแล้วก็เอาใส่ซอง
พี่เกมซื้อเป็นระยะซื้อไปฝากใครคะอ๋อพอดีพี่จะเอาไปฝากเพื่อนที่ห้องด้วยพี่เกมเขาบอกว่าเขาจะเอาไปฝากเพื่อนในห้องได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินค่ะชีวิตมึงยากมากเลยนะตอนนี้คุยกับฉันคนเดียวไงพี่เกมคุยคนเดียวแล้วทำกี่คนคะอุ้ยกี่คนคะทำสองคนตอบแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสว่างชั้น6มาแล้วครับแน่นอนฮะเป็ดพาสุกกับอาจารย์ละอองชาติอยู่ตรงนี้ครับรวมไปถึงแขกรับเชิญอยู่กับเราครับสาวสวยฮะคุณลิลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาอาจารย์ครับคือพูดได้ใช่ไหมคะได้ได้ทุกเรื่องครับที่นี่คือเพื่อนลิลลี่ค่ะชอบให้ลิลลี่ดูของลับค่ะอุ้ยให้ดูของลับแหมยังไงอาจารย์แล้วลิลลี่ดูหรือเปล่าครับลิลลี่ดูค่ะแต่ลิลลี่ก็ไม่อยากดูเท่าไหร่แล้วค่ะดูจนเบื่อแล้ววะค่ะแต่เพื่อนมันก็บังคับดูจนเบื่อใช่ค่ะโอ้คือเดี๋ยวก่อนไอ้เพื่อนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะนั่นนึงคุณลิลลี่ใช้คำว่าดูจนเบื่อนี่ไม่ใช่แบบว่าครั้งสองครั้งดูบ่อยเลยอะฮะใช่สิคะดูเป็นร้อยครั้งแล้วค่ะแต่ลิลลี่ก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่แตกต่างกันนะคะในแต่ละครั้งผมว่าผมแนะนำนะอาจารย์แนะนำคุณลิลี่นะว่าถ้าเกิดแล้วเขามาโชว์กันบ่อยๆขนาดนี้อาจารย์แนะนำให้แจ้งตำรวจจับไม่ดีหรอครับโอ๊ยอาจารย์ค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยค่ะอย่าไปแจ้งจับเลยลิลี่สงสารเพื่อนเฮ้ยคุณลิลี่ครับผมว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายด้วยมาโชว์ให้เราดูมันก็ต้องสงสารตัวเองด้วยนะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่มาโชว์กันง่ายๆนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ลามกอนาจารด้วยนะครับครับลามกอนาจารไม่นะคะโชว์ของลับเลยนะไม่นะไม่เลยค่ะโชว์ของลับมันไม่อนาจารตรงไหนคุณลิลลี่ก็เนี่ยค่ะเนี่ยอะมันลามกอนาจารตรงไหนคะไอของลับมีดเนี่ยนะอ่ะนี่ไงคะไอที่เขาโชว์เนี่ยคือหินลับมีดเออก็มันก็โชว์ลับอยู่นั่นแหละค่ะลิลลี่ก็เบื่อมากเลยอะค่ะไม่ได้ปรึกษาใครเหรอก่อนมาออกรายการลิลลี่ก็มาเลยอะค่ะก็เห็นอาจารย์เก่งลิลลี่ก็อยากจะมาปรึกษาค่ะอาจารย์ลิลลี่ไม่สบายใจเลยค่ะตอนแรกอะค่ะอันนี้คุณลิลลี่ผมว่าคุณลิลลี่เข้าเครือข่ายนะไม่ต้องหรือรั่วหรือเกินหรือขาดลิลลี่ก็ว่าปกตินะคะไม่อาจารย์ว่าไม่ปกติแล้วฝากปิดรายการปิดรายการนะฝากทีมงานคัดกรองแขกรับเชิญด้วยนะครับมาแต่ละคนโอ้วุ่นวายอาจารย์ทั้งนั้นเลยปิดรายการครับวันนี้ด้วยคำคมเช่นเคยครับอดีตมีไว้เป็นบทเรียนต้นตะเคียนมีไว้ขูดหวยครับสวัสดีครับกลับได้เลยฮะนี่ผมไม่ส่งเนี่ยเนี่ยของลับรับหรือยังครับเนี่ยเงาวับเลยเงาวับเลยนะโอ้ผมว่ากระบะคันนี้ดูดีมากเลยนะค่ะสนใจสอบถามข้างหลังได้นะคะขอบคุณค่ะจ้าเออสงสัยจะต้องโดนแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยจะระเบิดแล้วเนี่ยมันไล่มาไปไปนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นอะไรมาเนี่ยโอ้มีเรื่องเลยดิเรื่องอะไรอย่าบอกเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านใช่ป่ะเออไปกับสาวออฟฟิศคนใหม่ใช่ป่ะมึงนี่เดาเป๊ะตลอดกูบอกมึงแล้วว่าระวังหน่อยแล้วยังไงไอ้ยกมันยังไงดิไอ้ยกจับได้เฮ้ยแต่ตอนนี้มันแค่สงสัยเว้ยมันยังไม่ได้ขนาดฆ่าเขาจริงดิมันแค่ไปแอบส่องแชทในไลน์แต่เนี้ยมึงไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูแก้ตัวกูเองโอเคป่ะอ่ะเพราะเดี๋ยวมันไม่ตรงกันเราไม่ได้เตรียมกันกำลังมาเออเออเออเดี๋ยวพูดไม่ตรงกันแล้วซวยอีกก็ทำอะไรไม่เออดีเจอกันสักทีนะอะไรใจเย็นๆนั่งก่อนค่อยๆ คุยกันไม่ต้องมาคงไม่ต้องมาคุยไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเลยหุบปากไปเลยตาแกรู้เรื่องนี้ใช่ไหมว่าแล้วนี่มึงไปไหนมาไปกับผู้หญิงมาใช่ไหมฮะเอ้ยเปล่าเลยนะหยกไม่ต้องพูดใช่ไหมตาใช่ไหมไม่ต้องพูดใช่ไหมกิ๊กมันใช่ไหมเดาไม่เคยผิดแล้วนี่มึงคบกันนานแล้วหรือยังฮะอ
กินกันมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะหุบปากเอ็กมึงกับกูเนี่ยเลิกกันเลยต้องคบกันแล้วเอ็กยอมต้องกลับบ้านเลยไอ้ต้านี่มึงไม่คิดจะพูดอะไรช่วยกูหน่อยเลยเหรอฮะตัวมึงไม่ให้กูพูดอะไรกูก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ให้มึงพูดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้มึงยิ้มอย่างนี้กับไอ้หยกมันเอาอย่างนี้กูผิดด้วยอันเนี้ยเฮ้ยแต่กูบอกได้เลยนะไอ้หยกมันเป็นคนฉลาดกูไม่พูดอะไรสักคำเลยมันรู้หมดเลยเป็นใครก็รู้รอยยิ้มมึงหน้ากระโดดถีบซะขนาดเนี้ยไอ้บ้าไอ้ของมึงเนี้ยมึงยิ้มนี่เฉลยทุกอย่างมึงพูดเอาดีกว่าอย่างเงี้ยกูง้อเมียหมดเดี๋ยวให้กูไปช่วยมึงบ้าไม่ต้องนั่งยิ้มคนเดียวอยู่อย่างนี้เลยอยากจะยิ้มใครมึงยิ้มไปเลยนะกูผิดอะไรเนี่ยผิดโยกาถ้ามึงไม่ให้กูพูดกูก็ไม่พูดโอ้เดี๋ยวก่อนทำงานผมขอประชุมอะไรหน่อยนะช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าบริษัทมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนาะค่ะนะต้องปรับเปลี่ยนอะไรสักนิดหน่อยว่าจะบอกนะครับว่าบอสจะลดเงินเดือนพวกเราแค่นี้มันก็ไม่พอจะกินกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่พอมันจะไปลดเงินเดือนทำไมเล่าหรือว่าจะปลดพนักงานหรือเปล่าครับบอสผมยังจ่ายค่ารถอยู่เลยนะครับมันไม่มีปลดใครทั้งนั้นแหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะเราจะ work from home แล้วเฮ้ย work from home work from home ก็คือทำงานที่บ้านนั่นเหรอคะถูกต้องแล้วสุดยอดเลยครับบอสดีเลยค่ะแต่ยังไงงานก็ต้องเดินต่อนะครับไม่ใช่ไม่เดินต่อมันต้องทำงานนะค่ะเวลาทำงานยังไงคะบอสเดี๋ยวผมจะมีการเช็คเวลาทำงานอยู่แล้วดีเลยได้ประหยัดน้ำมันด้วยนะโอเคนะยังไงก็ต้องทำงานกันต่อได้ค่ะโอเคจะดีเหมือนกันนะจะเราจะได้แบบลดเรื่องของการแพร่ไวรัสเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมมานะรวมกลุ่มมันไม่ดีแต่อะไรเราจะไม่ต้องตื่นเช้ากันอีกแล้วเดือนมาค่ะนวัดมาครับอีพรพันมาค่ะแมนเมืองมาแววครับบอสทำตัวเด่นตลอดคือมันเกือบสายบ้านบอสเนี่ยไกลกว่าออฟฟิศอีกนะครับผมมาสายนิดเดียวเองผมก็มาทันเวลาเปล่าแล้วอีกอย่างนึงบอสบอกว่าให้ทำงานที่บ้านนี่คืออะไรคะงานที่บ้านก็ดีงานที่บ้านบ้านบอสก็ถูกแล้วไงทำงานแบบอุ้ยบอสโหคิดว่าในบ้านตัวเองทำอะไรก็ได้บอสทำที่ออฟฟิศเหมือนเดิมไม่ดีกว่าหรอครับบอสสะดวกกว่าเยอะเลยนี่จะบอกก่อนนะว่านี่คือนโยบายของบริษัทเขา work from home คือทำงานที่บ้านก็คือเลือกเลยบ้านใครบอสก็เลยเลือกบ้านบอสดีกว่าไงให้ผมนั่งไหนครับบอสไปนั่งในห้องน้ำไปไปหาอะไรกินไปในห้องน้ำไปผมกินที่บ้านผมก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นมึงมีกินสบู่ว่าเด็กๆกันไหลลื่นไปตลอดเลยนะไม่รู้ยังไม่ได้เปิดคอมเลยมึงกดอะไรหรือว่ากูไม่รู้ว่างั้นเถอะกดก็กลุ่มกระจายเลยบอสเอาไม่ทำงานนะกูนั่งด้วยฉันรู้แล้วทำไมบอสหัวร้อนหัวมันโดนอบบอสคะถอดหมวกบ้างในบ้านแล้วจะได้อารมณ์ดีขึ้นผมเปิดแอร์เนี่ยแล้วผมก็หนาวบ้านก็อีกบอสทำงานโอ๊ยสวัสดีจ้าไม่ต้องพูดเพราะใครปรับเบาะเนี่ยไม่รู้ดิปกตินี่มันไม่ได้ไกลขนาดนี้เลยนะแล้วปกติหลังมันต้องแอนกว่านี้แล้วเข่ามันก็ไม่ได้ห่างขนาดนี้อะไรวะเนี่ยอ้าวก็ขับแท็กซี่ไม่รู้ว่าใครขึ้นมาบ้างอ่ะเดี๋ยวนะนี่ผมใครเนี่ยมันคนละสีอ่ะนี่มันสีแดงนี่สีอะไรเนี่ยวันเจอคนตั้งหลายคนไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครละมั้งน้ำหอมแกไม่ได้ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้น้ำหอมใครเนี่ยโอ้ยคุณจับผิดอยู่ได้นี่ผมขับแท็กซี่นะครับทำไมจะจับผิดไม่ได้กูไม่ใช่ผัวมึงพี่แท็กซี่เหรอคะใช่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะพี่กูได้ถามมึงมากกว่าว่ามึงขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาก็ถอดเลยนะกูหลอนไปแล้วเนี่ยฮะไปได้ยังเนี่ยพอไปฟิวเจอร์ค่ะไม่ไปจากรถกูได้ยังเนี่ยฮะนี่จะไปยังไงอะพี่ก็ปลดทุกขันแล้วก็ลงไปนี่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวจะได้ผัวคนเนี่ยเอาไงไปหลังไหม
ลงไปได้แล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วหมดอารมณ์โทษทีพี่เออคนสมัยนี้ก็บ้าบ้าบอเฮ้ยต้าดีๆนะเว้ยดีดิฉันไม่เคยจ้างใครมาก่อนนะเว้ยไม่ได้เล่นเล่นเอาใหม่เลยดีกว่าครับผมช่วยกันทุกคนครับคือถ้าในอนาคตอย่างที่บอกนะครับต้องพักเรารับการคัดเลือกแล้วก็นโยบายนี้นะครับได้ไปถึงประชาชนครับผมและถ้าประชาชนชื่นชอบอะไรนะครับถ้าประชาชนชื่นชอบอ๋อประชาชนชื่นชอบแม่ครับบอลต้องกับโอ้ยเฮียโอ้ต้องโซฟา